ไรคาอะไรมายืนคาอะไรมาเหยียบมาดิ นักแสดงเซตนี้นะยืนแล้วพี่เป็นหลุมอะ ไม่อยากอยู่ใกล้พวกมันเลยรวมกัน3คนไม่ถึง100โลนะตัวบางครับครับใครพูดเข้ามานิดนึงนะครับนะครับต่อไปจ้าหนึ่งตีถามวันนี้เรื่องในกลุ่มโชว์วันนี้ก็เป็นวันบวงสรวงซีรีส์เรื่องโฉมโฉดนะคะซึ่งก็เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของทาง ASPLAY แล้วก็ออกอากาศทางช่องวัน31โดยที่เชนเป็นผู้ผลิตนะคะต้องถามได้เลยว่าโฉมโฉดคืออะไรนะคะเรื่องโฉมโฉดเป็นละครพล็อตขึ้นนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของคนดีๆที่บางทีจำเป็นต้องเป็นคนร้ายนะคะซึ่งเราจะเห็นในสังคมไทยทุกวันนี้ก็จะมีอาการแบบนี้อยู่ซึ่งบางทีก็ต้องบอกว่าการจะเป็นคนร้ายมันต้องมีเหตุผลมีที่มาที่ไปมันไม่ได้เราไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ลุกขึ้นมาอยู่ๆแล้วอยากจะทำร้ายใครแต่บางทีมันมีเหตุผลและปมในอดีตหรือปมในปัจจุบันที่ทำให้คนดีกลายเป็นคนร้ายและคนดีต้องลุกขึ้นต่อสู้แต่แล้วนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลอีกในการที่เราจะลุกขึ้นทำในสิ่งไม่ดีค่ะก็จะเป็นละครแนวที่มีความเป็นดราม่าแต่มีความเทเลอร์ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากทุกๆเรื่องที่เชนเคยทำมาหนึ่งการเป็นละครพล็อตทำให้เราไม่รู้ว่าจะจบยังไง2ความเป็นดราม่าซึ่งเป็นแนวถนัดของเราแต่มีความเทเลอร์อยู่งั้นก็จะมีความตื่นเต้นระทึกขวัญแล้วก็เชื่อว่านักแสดงหลายๆคนเดี๋ยวลองคุยกับเขาดูเขาได้เล่นในสิ่งที่น่าจะไม่ค่อยได้เล่นหรือไม่เคยเล่นมาก่อนใช่ค่ะสังคมไทยวันนี้เต็มไปด้วยเราต้องยอมรับความจริงนะว่ามันเต็มไปด้วยการทำร้ายกันซึ่งแน่นอนค่ะก็คงไม่มีใครตั้งใจแต่ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแต่เราก็ไม่สามารถใช้เหตุผลนั้นในการอ้างเพื่อทำร้ายคนอื่นได้เราคุยกับทางช่องวันนะครับคือยุคนี้เป็นยุคมัลติคอนเทนต์มัลติแพลตฟอร์มนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำแค่ทีวีอย่างเดียวนะครับในคอนเทนต์ที่เป็นอยู่ในลีเนียร์ทีวีเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีคอนเทนต์ที่มันไม่ใช่แค่ทีวีก็มีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคอนเทนต์อันหนึ่งที่อยู่ในวันเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เราภูมิใจมากๆนะครับโดยพี่สอนเชนแล้วก็มี ASPLAY ด้วยก็เป็นคอนเทนต์ที่เราคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่มันคอนเทนต์นะครับมันอยู่ได้ทั้งในลีเนียร์ทีวีและอยู่ได้ใน OTT ซึ่งเป็นโลกยุคใหม่ของคอนเทนต์เราคิดว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกแล้วก็น่าสนใจสำหรับคนดูในยุคนี้ยุคปัจจุบันนะครับผมคิดว่าตลอดเวลาแบรนดิ้งของเชนจะหนึ่งที่ฮุกคนดูคือ1เป็นละครคอนเทนต์คนปัจจุบันไม่ใช่เป็นละครคนเมื่อวานนะครับเพราะทีวีหรือคอนเทนต์ปัจจุบันเนี่ยมันต้องสื่อสารกับคนปัจจุบันไม่ใช่สื่อสารกับคนที่ไม่ดูทีวีแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่1นะครับอันที่2คือตัวละครในเรื่องนี้นะครับที่เป็นซัสเพนส์ทริลเลอร์เนี่ยมันไม่มีใครขาวจัดดำจัดขนาดนั้นนะครับก่อนขาวอาจจะมาดำหรือก่อนดำอาจจะมาขาวมันก็รีเฟกต์คนปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าเชนทำคอนเทนต์ได้ดีมากๆนะครับตัวนักแสดงมากนักแสดงเดี๋ยวพูดกับกันนะคะพูดกับพี่หนุ่ยสนิทเลยพี่หนุ่ยพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมครับกับพี่หนุ่ยครับมาตะกับกับเรื่องนี้แบบเราต้องคิดอะไรตามหรือความพิเศษมากกว่าใครครับอ๋อด้วยสไตล์เรื่องนี้ครับเป็นแบบพวกเทเลอร์แล้วก็มีความเป็นซัสเพนส์อะไรเงี้ยฮะก็เลยต้องแบบเหมือนดีไซน์ภาพให้มันดูแตกต่างให้มันดูแบบมีความเป็นหนังมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ซึ่งมันก็แลกมาด้วยกับการเวลาการถ่ายทําที่มากขึ้นรวมทั้งแบบนักแสดงต้องเล่นหลายเทคมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะคือต้องเรื่องของการแสดงนี่ไม่ห่วงเลยว่าเล่นดีทุกคนมันทําให้การทํางานง่ายขึ้นมากเลยฮะตัวซีเนาะว่าตัวต้องการแบบว่าเป็นละครนักดีทุกเรื่องน้ำดีค่ะเจสมาเขาถามว่าเป็นละครน้ำดีไหมคะน้ำขุ่นๆละกันเผอิญว่าคือเราต้องยอมรับนะครับว่าในแง่ของการทำละครของเชนเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวละครทุกๆตัวเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นคนมีความเป็นมนุษย์อยู่สูงแล้วเราก็มีความเชื่อว่าคนปกติทุกๆคนก็มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างนะครับเหมือนกันทุกๆตัวละครในโฉมโฉดเนี่ยทุกตัวมีอดีตและก็มีความลับนะครับเพราะนั้นการค้นหาความลับไปพร้อมๆกันกับโฉมโฉดเนี่ย
ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่พี่ชอตเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นละครที่พล็อตด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะคาดเดาไม่ได้นะครับผมว่าสิ่งที่มันเป็นอรรถรสของคนดูคือการที่คนดูคาดเดาอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เป็นความสนุกของคนทำละครแบบพวกเราเหมือนกันว่าคุณจะเดาทางเราถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามในชมสดละกันครับซึ่งก็คอยรักษาคนไข้แต่คนไข้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงสวยซะมากกว่านะครับแล้วก็คือตัวละครผมเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงบาดแผลในวัยเด็กเนี่ยมันทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้อะไรที่เราเจอมาตอนเด็กเนี่ยทำให้เราโตขึ้นมาเราเป็นยังไงก็เพราะว่าเป็นวัยเด็กมันมาจากวัยเด็กนะครับมันก็คงสะท้อนอะไรหลายอย่างสองสังคมด้วยครับการร่วมงานกับแม่บุญของข้าใช่ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไม่เคยทำงานด้วยกันค่ะก็สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับมีนด้วยที่ชอบออกไปก็คือเป็นชิลเลอร์ดราม่าเป็นแบบชิลเลอร์ดราม่าซึ่งอิงก็ไม่เคยเล่นแบบเป็นแบบชิลเลอร์มาก่อนอะไรเงี้ยก็แบบเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็อย่างในเรื่องเนี้ยในเรื่องเนี้ยอิงก็แปลกค่ะในตัวอิงไม่เคยเล่นแบบบทมีลูกมาก่อนซึ่งอิงก็มีลูกก็เป็นอะไรที่แปลกดีแล้วก็ได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเป็นในเรื่องไหนกินเล่นเป็นหมอสุรินารีใช่คือเป็นหมอที่แบบเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหมายความว่าความต้องการในตัวละครของปีเนี่ยเป็นความต้องการบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักของครอบครัวของคนที่จะสามารถแทนภาพความรักให้กับเราได้ซึ่งเราก็จะมีปมในเรื่องตรงนี้อยู่ด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆซึ่งแบบก็ไม่อยากสปอยเยอะเนาะแต่ว่าเรื่องมันแบบมีให้มันแบบเราได้เล่นเราได้แสดงความมีชั้นเชิงในการแสดงมากขึ้นด้วยแสดงว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันค่ะก็ตอนเล่นเนี่ยก็คือแบบเครียดมากเลยแบบว่าหูมันต้องขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มันก็ผ่านไปได้ดีแล้วก็อยากให้ลองรับชมดูค่ะก็เรื่องนี้บทเนี่ยค่อนข้างใหม่มากสำหรับคิวนะคะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็มีพัฒนาการในตัวละครตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะก็ถือว่าจริงๆถ้าเทียบกันทั้งชีวิตเนี้ยบทเนี้ยน่าจะเป็นบทที่ท้าทายและยากที่สุดแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เต็มที่มากจริงๆตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยพิมก็จะรับบทเป็นนภาและฟ้าค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมถึงมี2ชื่อนะคะก็มาดูกันว่าทำไมตัวละครตัวเนี้ยมันถึงเก็บความแค้นเก็บความเสียใจเก็บความโศกเศร้าในชีวิตเนี่ยระบายออกมาด้วยวิธี1ที่หลายๆคนอาจจะคาดเดาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าตัวนี้เสียดสีสังคมในเรื่อง Beauty Privilege สูงมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะโดนเรื่อง Beauty Privilege ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สะท้อนให้ถึงความเจ็บปวดจากการที่โดนกระทำแล้วก็ด้วยคำพูดที่ถูกหยาบหยามมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีที่ต่อสู้กับคำนั้นน่ะในเวของเขาก็มาดูกันว่าเขาจะต่อสู้ยังไงค่ะค่ะสำหรับกวางเล่นเป็นสจีค่ะก็คือจะเป็นเลขาของพี่สนคือหมอวันคือในเรื่องอ่ะเราอยากได้เขาแต่ไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะอยากได้เราหรือเปล่าก็อยากให้ติดตามคือกวางอยากจะบอกว่าละครเรื่องฉมโฉดเนี่ยคือจริงๆเป็นมิติของซีรีส์ใหม่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้คือมันไม่เหมือนละครทั่วไปจริงๆคือกวางแบบอยากให้ทุกคนได้ดูว่าความที่มีความแบบเขาเรียกอะไรเข้มข้นเป็นเขาเรียกว่ามีฮอร์เรอร์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความดิบหน่อยๆมีความน่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบลองดูจริงๆว่าวิวัฒนาการของละครของซีรีส์ของเราเรื่องเนี้ยมันแบบ
ไปไกลมากๆแล้วก็ฟังว่ามันเทียบกับต่างประเทศได้เลยคืออยากให้ชมกันจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะกิฟต์นะคะเป็นนิยามของเขาว่าแอบแซบค่ะ เป็นน้องสาวของพี่กรีนค่ะแล้วก็ดังนั้นก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็ในความแซบเนี่ยคือจริงๆตัวเขาเรามีปมนะเหมือนด้านความรักเขาต้องการความรักแต่ว่าความรักที่ได้มามันอาจจะไม่ใช่แบบที่เขาต้องการดังนั้นเขาจึงโหยหาความรักมากกว่าคนอื่นก็เลยเหมือนมีปมทางด้านความอบอุ่นในครอบครัวด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนตัวเรื่องกิฟว่าทุกตัวละครมีพัฒนาการตัวเอ็มจิตเองของกิฟเองก็อาจจะมีพัฒนาการแบบไหนจะเป็นคนดีขึ้นไหมหรือว่าจะแย่ลงกว่าเดิมแต่ว่าบอกเลยว่าแซ่บทุกคนแน่นอนค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องการตัดต่อกิฟว่าเป็นเรื่องที่พล็อตเรื่องเนี่ยสนุกแล้วแต่การเล่าเรื่องสิ่งที่กิ๊บประทับใจในเรื่องนี้นะคะคือการเล่าเรื่องมีวิธีการเล่าแบบพลิกไปพลิกมาแบบว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะไม่งั้นงงแน่นอนค่ะครับก็สำหรับตัวทามครับก็เป็นหนุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัวซึ่งอาจจะคนดูอาจจะคิดว่าในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวงโคจรแบบปริศนาที่เขาเป็นกันแต่ว่าอยากให้ติดตามดูครับว่าตัวละครตัวนี้ก็มีสิ่งที่เขา อยากจะค้นหาแล้วก็อยากจะรักษาไว้ครับผมก็อยากให้ติดตามตัวละครตัวนี้ด้วยครับตัวละครตัวนี้ชื่อป้านวลนะคะแต่ว่าเป็นตัวละครที่จะพูดอะไรมากไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะต้องเป็นตัวแทนของคนดูแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามตัวละครตัวนี้ให้ดีๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะรู้จากคนนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะสรุปหน่อยนะคะพี่เอสรุปเลยพี่เอสรุปแล้วกันสรุปเขาเรียกว่าโยนก็ในมุมของผู้ผลิตอะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างตื่นเต้นตั้งแต่ตอนที่แบบได้พูดคุยกับทาง AS Play นะครับว่าเราจะทำอะไรกันดีแล้วก็ตอนที่เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันค่อนข้างใหม่สำหรับเราด้วยแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่ของใหม่หรือมิติใหม่มากนักในวงการละครไทยแต่ว่าเราเชื่อว่าเราพยายามจะสร้างมาตรฐานใหม่นะครับของซีรีส์ไทยซึ่งเราเข้าใจว่าณวันนี้ครับซีรีส์ไทยเนี่ยถูกเผยแพร่ไปตามแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมันมีความเป็นสากลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักชันทุกอย่างของซีรีส์ไทยก็ควรจะยกระดับมากขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของเชนครับที่จะทำให้ละครไทย ออกไปสู่ตลาดโลกเราคาดหวังอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นการเป็นดราม่าทริลเลอร์ในเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์มีเสน่ห์มากๆในการที่จะชวนให้คนดูติดตามนะครับโดยตัวละครต่างๆเนี่ยมันมีมิติมีความลับอย่างที่เล่าให้ฟังไปเพราะฉะนั้นมันต้องพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะออกอากาศกันแล้วนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับ4 ทุ่มตรงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะออกอากาศที่ AS Play นะครับเวลา5 ทุ่มครับขอบคุณครับร้อยค่ะขอบคุณครับ